การหาเรือนบ้านในดวงชะตาเนี่ยนะครับการหาเรือนบ้านในดวงชะตาก็จะไม่ยากนะครับเพราะว่ามันเขียนไว้ในหนังสือพรหมชาตินะครับมันเขียนไว้ในหนังสือพรหมชาติเล่มแรกนะครับที่พิมพ์ครั้งแรกเมื่อตั้งแต่ปีก่อนพ.ศ. 2500นะครับที่เขียนบันทึกเอาไว้นะครับขอความเงียบหน่อยการหาบ้านในเรือนชะตาเนี่ยก็จะไม่ยากนะครับก็จะไม่ยากหลักการง่ายๆเนี่ยคือก็จะมีตำแหน่งวงนะครับตำแหน่งบ้านนะครับจะมีตำแหน่งบ้านอยู่นะครับจะมีตำแหน่งบ้านอยู่เดี๋ยวจะให้ดูนะครับในการหาตำแหน่งบ้านของบุคคลเนี่ยผมจะใช้อยู่เป็นประจำนะครับผมจะใช้อยู่เป็นประจำเวลาจะดูว่าดวงชะตานี้เนี่ยมีความมั่นคงในชีวิตมากน้อยแค่ไหนนะครับมีความมั่นคงในชีวิตมากน้อยแค่ไหนผมจะดูในการเรียงบ้านในดวงชะตานะครับเรียงบ้านในดวงชะตาก็ถ้าสมมติว่าในดวงชะตาไหนเนี่ยมีเสาบ้านนะครับมีเสาบ้านเนี่ยครบ3เสานะครับมีเสาบ้านครบ3เสาก็จะมีความมั่นคงในชีวิตมากนะครับไม่มีคำว่าต้องโยกย้ายเปลี่ยนแปลงถูกคนอื่นไล่ที่ถูกคนอื่นเบียดเบียนเรื่องที่อยู่อาศัยชีวิตรุ่มรุ่มดอนดอนมักจะไม่มีนะครับคนที่มีเสาบ้าน3เสานะครับในกรณีที่มีเสาบ้าน3เสาเนี่ยนะครับในกรณีที่มีเสาบ้าน3เสาก็หมายถึงว่าในดวงชะตาเนี่ยมีตัวเลขนะครับมีตัวเลขที่นะครับมีตัวเลขที่เกิน10นะครับตั้งแต่10ขึ้นไปนะครับในตำแหน่งทั้ง7ตำแหน่งนี้นะครับเกิน10ในตำแหน่งทั้ง7ตำแหน่งนี้นะครับถ้าไม่มีเกิน10ในตำแหน่งบ้านเนี่ยก็จะเป็นสีขาวนะครับในตำแหน่งบ้านก็จะเป็นสีขาวแต่ถ้าเกิดว่าเกิน10เนี่ยในตำแหน่งบ้านเนี่ยก็จะเราก็จะเติมสีเข้าไปนะครับเราก็จะเติมสีเข้าไปในตำแหน่งบ้านนะครับถ้าสมมุติว่าในตำแหน่งที่1เนี่ยในดวงชะตาเมื่อกี้เนี่ยในตำแหน่งที่1เขาเป็นเลข5นะครับในตำแหน่งหลังคาบ้านตำแหน่งที่1เนี่ยก็จะไม่มีสีก็คือไม่มีหลังคาบ้านนะครับในตำแหน่งหลังคาบ้านก็จะไม่มีแล้วถ้าเกิดว่าในตำแหน่งที่2ได้8ในดวงชะตาตัวอย่างก็ไม่ถึง10ตำแหน่งที่2ก็จะไม่มีหลังคาเช่นเดียวกันนะครับตำแหน่งที่3ถ้าเกิน10ไปแล้วเราก็จะเติมสีเข้าไปนะครับเติมสีเข้าไปเราก็จะได้ตำแหน่งบ้านออกมานะครับในกรณีที่บ้านไม่มีตำแหน่งอะไรต่างๆนะครับก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปนะครับเดี๋ยวผมจะใช้อันนี้เพื่อจะได้อธิบายได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างในดวงตัวอย่างนี้นะครับในดวงตัวอย่างนี้นะครับตำแหน่งที่1เนี่ยตำแหน่งที่1ของเขาเนี่ยคือเป็นเลข5นะครับตำแหน่งที่1ก็เป็นเลข5เพราะฉะนั้นตำแหน่งที่1เนี่ยเขาไม่ถึง10ก็เลยทำให้ว่างเห็นไหมครับก็จะไม่แต้มสีลงไปนะครับตำแหน่งที่2เนี่ยได้8ก็ว่างนะครับแต่ตำแหน่งต่อมานะครับตำแหน่งต่อมาตำแหน่งที่3นะครับตำแหน่งที่3เป็น11นะครับตำแหน่งที่3เป็น11
ก็จะเติมสีเข้าไปในตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งที่4ก็14ก็เติมสีเข้าไปนะครับตำแหน่งที่5 17นะครับก็เติมสีเข้าไปในตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งที่6 20นะครับก็เติมสีเข้าไปตำแหน่งสุดท้ายนะครับตำแหน่งที่7อยู่ตำแหน่งนี้นะครับได้9ไม่ถึง10นะครับก็ไม่มีก็จะไม่เติมสีนะครับในลักษณะตัวบ้านของดวงชะตานี้เนี่ยก็1ก็จะไม่มีหลังคานะครับก็จะไม่มีหลังคามีกำแพงมีผนังบ้าน1ส่วนนะครับมีผนังบ้าน1ส่วนมีเสา2ส่วนนะครับมีเสา2ส่วนอีกส่วนนึงไม่มีเสานะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีเสาแค่2เสานะครับโดยพื้นแล้วเนี่ยเวลาบ้านลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีความมั่นคงนะครับมีความมั่นคงในชีวิตพื้นฐานวาสนาเนี่ยมีความมั่นคงอย่างน้อยเป็นฐานะกลางนะครับเป็นฐานะกลางก็เป็นฐานะปานกลางนะครับเป็นฐานะปานกลางแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่มี3เสาเนี่ยถ้ามี3เสาเลยเนี่ยก็จะถือว่ามีฐานะมั่นคงร่ำรวยในพื้นชะตาครอบครัวมีความมั่นคงร่ำรวยนะครับในพื้นชะตามีความมั่นคงร่ำรวยแต่ถ้าเกิดว่าเขามี2เสาฐานะปานกลางนะครับถ้ามี2เสาฐานะปานกลางถ้ามีเสาเดียวพื้นครอบครัวมีฐานะกลางถึงต่ำแล้วอย่างอื่นมาประกอบทำให้ร่ำรวยขึ้นทีหลังก็ได้นะครับแต่พื้นฐานแล้วเนี่ยเขาจะไม่มีความมั่นคงแล้วก็มีฐานะกลางถึงต่ำในสำหรับตำแหน่งเสานะครับอย่างในดวงชะตานี้เนี่ยก็มี2เสาก็คือครอบครัวเนี่ยมีฐานะปานกลางนะครับครอบครัวมีฐานะปานกลางในตำแหน่งกำแพงของกำแพงผนังบ้านนะครับผนังบ้านเนี่ยก็จะมีตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่3อันนี้เขาจะเรียกว่าตำแหน่งกำแพงหรือผนังของบ้านฝาบ้านนะครับตำแหน่งฝาบ้านตำแหน่งฝาบ้านเนี่ยถ้าใครมีฝาบ้านครบนะครับถ้าใครมีฝาบ้านครบเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยจะไม่เคยถูกผู้อื่นเอาเปรียบได้ง่ายหรือไม่ถูกใครโกงไม่ถูกใครเอาเปรียบนะครับถ้าใครมีตำแหน่งฝาบ้านครบ3ตำแหน่งนะครับก็จะไม่ถูกคนอื่นโกงหรือคนอื่นเอาเปรียบได้ง่ายๆไม่ปล่อยให้ไม่เปิดโอกาสให้ใครมาเอาเปรียบหรือคนอื่นมาโกงได้ง่ายๆแต่ถ้าเกิดว่ามีกำแพงฝาบ้านหายไป1อันก็อาจจะมีคนมาเอาเปรียบอย่างน้อย 80%ที่เขายังไม่เสียเปรียบแต่อาจจะเสียเปรียบ 20% นะครับอาจจะเสียเปรียบ 20% แต่โดยรวมแล้วเขายังสามารถปกป้องตัวเขาเองได้จากการถูกเอาเปรียบอาจจะมีคนมาเอาเปรียบเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับถ้ามีกรณี2เสานะครับถ้ามีจุดเดียวนะครับถ้ามีจุดเดียวถ้ามีจุดเดียวนะครับในกรณีถ้ามีจุดเดียวแบบนี้นะครับถ้ามีจุดเดียวที่เป็นฝาบ้านแบบนี้ก็ผู้อื่นเอามาเอาเปรียบเขาได้อย่างน้อย 50% เขาอาจจะถูกเอาเปรียบได้ง่ายเป็นคนที่มักถูกผู้อื่นเอาเปรียบนะครับแต่เอาเปรียบแล้วเสียหายหรือไม่เสียหายเนี่ยแต่ถ้าพื้นบ้านเขามั่นคงแบบนี้ถึงเขาอื่นเอาเข้ามาเอาเปรียบเขาก็ไม่ได้เสียหายเขาก็ยังมั่นคงอยู่นะครับในกรณีของฝาบ้านนะครับในกรณีของฝาบ้านแล้วก็หลังคานะครับในกรณีของหลังคาคนที่ไม่มีหลังคาบ้านนะครับคนที่ไม่มีหลังคาบ้านแบบนี้นะครับจะเป็นคนที่ไม่อดทนอะไรกับสภาพแวดล้อมนะครับจะเป็นคนที่ทนกับสภาพแวดล้อมไม่ได้สภาพแวดล้อมส่งผลกับชีวิตเขามากกว่าผู้อื่นนะครับสภาพแวดล้อมเนี่ยส่งผลกับชีวิตเขามากกว่าผู้อื่นบางเปรียบเสมือนกับผมก็จะอธิบายเสมอว่าเปรียบเสมือนกับถ้าเรา
มีบ้านแต่ไม่มีหลังคาฝนมาก็เปียกแดดมาก็ร้อนในดวงชะตาลักษณะที่ไม่มีหลังคาบ้านเนี่ยส่วนมากแล้วจะเป็นคนที่ไม่ทนอะไรทนอะไรได้ไม่นานและส่วนมากในกรณีที่เป็นคนที่ไม่มีหลังคาเนี่ยจะเป็นดวงชะตาที่พ่อแม่เป็นห่วงมากกว่าดวงชะตาแบบอื่นๆนะครับและส่วนมากดวงชะตาที่พ่อแม่เป็นห่วงเนี่ยเอาดวงลูกมาดูเนี่ยส่วนมากหลังคาบ้านไม่มีที่หลังคาบ้านไม่มีคือเขาจะรู้สึกว่าลูกเนี่ยอดทนอะไรไม่ได้นะครับอดทนอะไรไม่ได้เปลี่ยนงานบ่อยพอมีปัญหากับใครก็ไม่ทนก็ออกก็หนีก็ไม่เหมือนกับในความรู้สึกของพ่อแม่ว่าทำไมลูกไม่อดทนอะไรเลยแต่ความจริงแล้วเราต้องอธิบายว่าเขาอ่ะไม่ใช่เขาไม่อดทนนะแต่เขาทนไม่ได้เหมือนคนอื่นเขาพยายามแล้วแต่เขาไม่มีหลังคาพอแดดมาเขาต้องหลบแดดอ่ะฝนตกเขาก็ต้องหลบฝนนะครับเขาจึงเป็นคนที่ทนอะไรจากสภาพแวดล้อมได้ไม่เท่ากับผู้อื่นนะครับคนที่ไม่มีหลังคาบ้านในดวงตาที่เป็นตัวบ้านเนี่ยนะครับในดวงเมืองนะครับในดวงเมืองของกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยผมก็เชื่อว่าดวงเมืองในกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยถูกวางดวงเลิกเมืองไว้ตั้งแต่รัชกาลที่1เนี่ยเป็นเลขเลิกจากเลข7ตัวนะครับเป็นเลิกจากเลข7ตัวไม่ได้เลิกจากโหราศาสตร์ไทยนะครับถ้าเราเรียนรู้เรื่องโหราศาสตร์ไทยเนี่ยจะรู้ว่าการให้เลิกแบบดวงเมืองของเราเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องเงินมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีของดวงเมืองของเราเนี่ยวางด้วยเลข7ตัวในวันที่ดวงเมืองสร้างขึ้นเนี่ยตำแหน่งบ้านของดวงเมืองเนี่ยเป็นครบรอบแบบนี้เลยนะครับก็จะมีครบมีตำแหน่งครบหมดเลยแล้วก็มีแค่ตรงกลางแล้วส่วนมากดวงชะตาที่ผมเจอเป็นแบบนี้นะครับดวงชะตาที่ผมเจอเป็นแบบนี้ถึงแม้ว่าเขาจะจนหรือลำบากเนี่ยสุดท้ายเขาจะร่ำรวยและมั่นคงมากผมเจอดวงคนรวยหลายคนที่มีบ้านครบแบบนี้ซึ่งโอกาสมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่จะสามารถมาเป็นแบบนี้ได้นะครับอันนี้ก็คือพูดให้ฟังว่าเนี่ยดวงเมืองก็ยังจะมีบ้านในตำแหน่งแบบนี้นะครับแล้วในกรณีคนที่บ้านไม่มีหลังคานะครับในกรณีคนที่บ้านไม่มีหลังคาแบบนี้นะครับถ้าดวงชะตาของเขาจะอดทนอะไรได้นานนะครับจะอดทนอะไรได้นานขึ้นก็จะต้องใช้ดวงของผู้อื่นมาเสริมนะครับดวงของผู้อื่นมาเสริมได้คนที่จะมาเสริมดวงชะตาของเขาได้เนี่ยจะมี2คนก็คือคู่กับบุตรนะครับก็คือคู่กับบุตรถ้าดวงชะตาแบบเนี้ยในอดีตสมมติผู้หญิงคนนี้นะครับในผู้หญิงคนนี้เนี่ยพื้นชะตาเขาเนี่ยเขาจะไม่ทนอะไรในเรื่องงานเลยทนเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเรื่องงานตลอดแต่เขาได้แฟนคนนึงมานะครับเขาได้แฟนคนนึงมาปรากฏว่าแฟนเขาเนี่ยมีหลังคาสมมติว่าปรากฏว่าแฟนเขามีหลังคาก็จะมาเติมในส่วนที่เขาขาดทำให้เขาเนี่ยทนในเรื่องงานได้มากขึ้นทนกับสภาพแวดล้อมได้มากขึ้นโดยอัตโนมัติอันนี้เขาเรียกว่ามีวาสนาที่มาเสริมกันนะครับแต่ถ้าสมมติเขาได้แฟนหลังคาบ้านไม่มีเหมือนกันสุดท้ายให้รักกันแค่ไหนก็เลิกนะครับสุดท้ายให้รักกันแค่ไหนก็เลิกเพราะว่าสภาพแวดล้อมจะมีผลกระทบสภาพแวดล้อมจะมีผลกระทบกับเขาทำให้เขาเนี่ยถูกกดดันจากสภาพแวดล้อมก็สุดท้ายก็ละหองละแหงสุดท้ายก็ต้องเลิกกันอยู่ดีนะครับในบางครั้งเนี่ยในชีวิตคู่นะครับในชีวิตคู่เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคน2คนถ้าเราเป็นนักพยากรณ์นะครับถ้าเราเป็นนักพยากรณ์และเราดูดวงชะตามากขึ้นเรื่อยๆเราจะรู้ว่าชีวิตคู่เนี่ยมันมีสภาพแวดล้อมเข้ามามีองค์ประกอบเป็นส่วนสำคัญเสมอนะครับถ้าสภาพแวดล้อมไม่ผักไม่เสริมไม่เกื้อหนุนให้รักกันแค่ไหนก็ต้องมีเหตุต้องพัดพากจากกันอยู่ดีนะครับอันนี้ในกรณีที่คู่มีหลังคาบ้านมาเสริมนะครับคู่มีหลังคาบ้านมาเสริมแล้ว
เผอิญว่าคู่ของเขาเนี่ยกับคนรักของเขาทั้งสองคนเนี่ยไม่มีหลังคาบ้านทั้งคู่ไม่มีหลังคาบ้านทั้งคู่สภาพแวดล้อมต่างๆเนี่ยก็ต้องกดดันก็ต้องอยากเปลี่ยนแปลงยังไงแต่ถ้ามีบุตรมีบุตรขึ้นมาอีกหนึ่งคนนะครับผู้หญิงถ้ามีบุตรก็เสริมนะครับถ้าผู้ชายเมื่อไม่มีหลังคาบ้านแต่ถ้ามีบุตรมีหลังคาบ้านบุตรก็จะมาเสริมทำให้พ่อกับแม่เนี่ยทนอะไรได้มากขึ้นหรือสภาพแวดล้อมเนี่ยไม่มีผลกับพ่อแม่มากเหมือนกับตอนที่พ่อแม่ยังไม่มีเขานะครับอันเนี้ยบุตรก็จะมาเสริมในดวงชะตาเวลาในเรื่องการมีบุตรเนี่ยนะครับผมจะพูดกับให้ลูกค้าฟังเสมอว่าถ้าลูกเกิดมาไม่จนถ้าลูกเกิดมาเป็นดวงชะตาไม่จนไม่ลำบากพ่อแม่ที่จนที่ลำบากอยู่จะได้อานิสงส์จากลูกที่ไม่จนไม่ลำบากเนี่ยทำให้แม่มีฐานะกับพ่อมีฐานะเพิ่มขึ้นเพื่อให้ตัวลูกคนเนี้ยไม่ลำบากเด็กถ้าเขาเกิดมาเป็นดวงที่ไม่ลำบากเขาก็จะทำให้คนที่อยู่รอบข้างอ่ะทำให้เขาไม่ลำบากมันมีเรื่องเล่าในเรื่องของเด็กคนหนึ่งนะครับผมจำไม่ได้แล้วว่าอาจารย์ธนกรเล่าให้ฟังหรืออาจารย์อะไรเล่าให้ฟังนะครับคือเด็กคนนี้เนี่ยเขาไปฝากเลี้ยงนะครับเขาไปฝากเลี้ยงไว้นะครับพ่อแม่ไปฝากเลี้ยงไว้กับคนในหมู่บ้านนะครับแล้วตั้งแต่เด็กคนนี้ไปถูกครอบครัวนี้เลี้ยงเนี่ยครอบครัวนี้เป็นคนครอบครัวที่ลำบากแต่ตอนที่พอเด็กเลี้ยงเด็กคนนี้ถูกหวยมีเงินเข้าตลอดอู้ฟู่เลยนะครับเด็กก็น่ารักปะแป้งดูแลอย่างดีเลยนะครับแต่พอเด็กโตขึ้นไม่ได้เลี้ยงดูเด็กแล้วเขาก็มีฐานะยากจนลงเหมือนเดิมเห็นไหมครับเพราะเด็กเนี่ยไม่ลำบากไงเมื่อไปอยู่กับคนเลี้ยงก็ทำให้คนเลี้ยงสบายขึ้นเพราะจะได้ทำให้ตัวเขาไม่ลำบากนะครับนี่คือวาสนาที่มาเสริมกันนะครับแต่บางคนมีบุตรและลำบากนะครับบางคนมีบุตรและลำบากมีบุตรและเกิดปัญหาก็ในดวงชะตาถ้าดูดวงชะตาแบบนั้นเราก็จะยกเป็นลูกคนอื่นเพื่อเป็นการแก้เคล็ดนะครับเพื่อเป็นการแก้เคล็ดถ้าในกรณีที่บุตรดาวบุตรของใครเสียเนี่ยเขาก็จะไปยกเป็นลูกคนอื่นเพื่อเป็นการแก้เคล็ดนะครับแต่นี้ที่เรากำลังพูดถึงคือเ